การจังหวัดพะเยาเรื่องการสร้างวัดตามที่นายบุญมามุสุอยู่บ้านเลขที่227หมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายณบ้านห้วยทรายขาวหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานั้นบัดนี้ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัดและผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อ17แห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคมัสสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาพุทธศักราช2559จังหวัดพะเยาจึงประกาศอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวประกาศณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2564นายโชคดีอมรวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา